มาพูดแบงค์พูดดีเลยพี่แบงค์มันก็เจอสองคนเลยส่วนมากเจอคนเดียวอุ้ยเจอเป็นคู่นะเขารู้ว่าพาคนมาแล้วมันรู้ว่าไม่เคยเจอพี่แบงค์แน่พอดีเป็นเพื่อนผมครับสวัสดีครับกอล่ามเพื่อนผมปลอดภัยและแม่นอันตรายไม่ต้องกลัวครับสองคนเนี่ยครับไม่เคยเจอสองคนมาแล้วอ๋อนี่เรากอล้ามสองคนใช่ไหมไม่เคยเจอไม่ปกติอ่ะมาเจอคนเดียวอ๋อปกติเจอคนเดียวตอนนี้ผมอีกคนมาจากไหนเป็นเพื่อนกันเปล่าเอาของมาให้ท่านนะครับของกินของกินครับขนมน้ำครับไม่น่าเชื่อว่าท่านกอล่ามเนี่ยอยู่ท่านก็เรียกส่งพ่อไปหาแล้วก็ขอจับมือผมนะท่านก็สื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่รู้ว่าหนูกล้องได้ยินหรือเปล่าก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เอฟซีลุงป้าน้าอากันทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนใครที่ดูคลิปใหม่หรือว่าใครที่กำลังติดตามพวกเราก็ขอบคุณด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็หรือว่าแวะกันเข้ามากันก่อนนะไม่ใช่สินค้านะทุกคนแต่ว่ามาเลือกชมดูคลิปพวกเราได้เลยนะเพราะว่าคลิปพวกเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับสามารถมีให้ดูกันเป็น 3-400 คลิปวิดีโอเลยนะรู้แบบว่ารู้ระทึกไปด้วยกันเต้นเต้นด้วยกันใช่ใครที่ชอบก็สามารถกดติดตามกันไว้กดรูปกระดิ่งนะจะได้แจ้งเตือนแล้วก็ทุกคนครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคือผมคุยกับเพื่อนว่าวันเนี้ยไม่ได้เอาเสื้อผ้ามานะแต่ว่าผมจะมานอนบ้านเพื่อน2วัน3โอเค2คืน3วัน2คืน3วันนะเพราะว่านึกแล้วไม่อยากจะเดินทางไปไกลไกลมากเพราะว่าเรามาทั้งทีเนี่ยเพื่อนจะพาผมไปหากอล่ามนะทุกคนวันนี้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเจอเลยนะฮะวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาเจอด้วยตัวเองตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดีไหนๆก็มาแล้วอ่ะคืออยากจะไปเรียนรู้ให้หมดเพื่อนบอกว่าวันนี้จะพาไปหากอล่ามจะไปดูกอล่ามแล้วก็กอล่ามเนี่ยเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเอ้ยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราเป็นคนที่เจ็บป่วยบ่อยนี่ว่ะเราอยากจะลองอาบสักครั้งหนึ่งถ้ามีบุญนะสบายตัวร่างกายสบายตัวรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าฟิตขึ้นมาแบบว่ามีเหมือนว่าไม่ปวดเมื่อยคือเพื่อนเล็กเขาไปอาบมาเสร็จแล้วนะครับว่าบ่อน้ำกอล่ามเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือที่ไปอาบเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตมาจากคนรับแลไม่ได้รับการอนุญาตจากคนรับแลนะฮะแต่วันนี้เนี่ยทุกคนคือผมเองก็อยากจะเห็นนะต่อให้ไม่ได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เถอะขอให้ได้เจอเจ้ากอล่ามก็ยังดีนะครับถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมได้มาที่นี่แล้วมาในป่าแห่งใหญ่แห่งเนี้ยแล้วก็เพื่อนบอกว่ามีถ้ำที่ใหญ่แล้วก็น่ากลัวมากๆไหนๆมาทั้งทีก็เราก็ต้องจัดให้สุดแล้วก็มานอนบ้านเพื่อนแบบเนี้ยคือบอกว่ามันจะมีงูเจ้าที่มีงูเจ้าที่ด้วยนะครับใหญ่นี่ใหญ่ไปเจอเต็มตาเลยคือไม่เอากล้องขึ้นไปเสียดายมากแต่เจอด้วยตาสองตาใหญ่เห็นต้นไม้ต้นนั้นป่ะขนาดนั้นมันเป็นงูเจ้าที่ที่เฝ้าที่ได้ตรงมากทุกคนครับเพื่อนบอกว่าเป็นงูเจ้าที่นะเพื่อนใหญ่มากคือเจอแบบตัวใหญ่มากๆเลยนะครับอะไรแบบนี้บางคนเนี่ยที่ดูคลิปผมแล้วบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าเป็นงูเจ้าที่ถ้าเป็นงูเจ้าที่เนี่ยต้องคาบโฉนดที่ดินอันนั้นมันเป็นคำพูดคำจาของคนที่แบบตลกอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราเข้าในป่าในเขาลึกๆเนี่ยทุกคนมันมีจริงนะพวกงูเจ้าที่ที่เขาเฝ้าถ้ำเฝ้าอะไรแบบนี้มันมีนะทุกคนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมืองมันอาจจะเป็นอะไรมาก่อนเราก็ไม่รู้แต่พอเราไปเจอเนี่ยคือเราควรจะให้เกียรติถ้าอะไรที่เข้าได้ก็เข้าถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยเราอย่าไปฝืนนะเกิดว่าคือเขาก็มีความจำกัดนะพวกงูพวกธรรมชาติเนี่ยคืออะไรที่ลูกหลานเขามากๆเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเขาก็ต้องต่อต้านเหมือนกันนะครับก็เหมือนเราเนี่ยเรานอนอยู่มีคนมาเฟี้ยงประทัดบ้านเราเนี่ยหลายๆรอบเนี่ยแรกๆก็อาจจะใจเย็นต่อไปแล้วก็อาจจะต่อต้านก็เหมือนกับสิ่งพวกนี้นะโอเคทุกคนถ้ายังไงก็
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อนเล็กเพื่อนใหญ่คือพี่แฟดพาไปเรื่อยแล้วก็ไปติดตามพี่แฟด V2 ด้วยแล้วก็ทั้ง Facebook ในเพจติดตามทุกอย่างเลยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเพราะว่าไหนๆก็มานอน2คืน3วันแล้วเราอยากจะถ่ายคลิปให้พี่ๆ FC เนี่ยได้ชมกันทุกคนเลยนะสุดๆเลยนะแบบคือใช่วันนี้เราจะต้องลุยกันนะครับเพราะว่าเรามากันตั้งแต่7โมงอ่ะตอนนี้เนี่ย10โมงแล้วนะครับผม10โมงแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไกลมากไปถ้ำเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยการมาถ้ำเนี่ยคือแบบว่าเดินใกล้หรือเปล่าไม่ได้ใกล้นะทุกคนถ้ำในป่านี่มันไกลนะใช่คือที่มาเนี่ยไม่อยากจะถ่ายแบบให้ดูตั้งแต่ต้นทางจนถึงหรอกเดี๋ยวแบตหมดแบตหมดจริงแบตหมดต่อให้เป็นโทรศัพท์ที่อึดก็แบตหมดแล้วบางคนถามว่าทำไมไม่พก power bank อะไรแบบนั้นบางทีเราจะเสียบไปด้วยถ่ายไปด้วยมันก็ไม่คล่องแคล่วนะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจอะไรตรงนี้ด้วยนะโอเคเราไม่อยากจะพูดมากทำเพลงนะเพราะว่าตอนนี้เราก็เดินทางกันมาก็ที่พูดยาวๆเพราะว่าเรานั่งพักเหนื่อยกันด้วยนะพักเหนื่อยมากมาพักเหนื่อยด้วยแล้วก็หลังนี้คือหน้าผาที่เราเดินข้ามมาเป็นหน้าผาทุกคนผมจะดูนะเดินข้ามกันมานะเป็นหน้าผาส่งมากเลยที่เราต้องเดินข้ามกันมาผมเนี่ยดีใจมากเลยนะเพราะว่าได้กลับมาถ่ายคลิปกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าห่างหายกันไปเป็นปีหนึ่งเต็มเต็มเลยนะตั้งแต่ถ่ายวัดล้างครั้งนั้นก็ไม่ได้ถ่ายด้วยกันอีกเลยผมรู้สึกว่าเพื่อนก็มีธุรกิจที่ทำไล่อยู่นะครับปลูกอะไรนะปลูกเสนปลูกพิมพ์เสนอยู่นะทุกคนผมเองก็ทำบ้านทำอะไรก็เพิ่งจะเสร็จดีนะขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดทำให้พวกเราเนี่ยมีเงินให้มีเงินให้พ่อแม่ใช้มีเงินให้พ่อแม่คือพ่อแม่มาก่อนเลยใช่มีเงินให้พ่อแม่ใช้แล้วก็พวกเราเองก็มีความสุขแฮปปี้แล้วก็เชื่อว่าอนาคตข้างหน้าพี่พีเอฟซีก็น่าจะยังติดตามพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจเราแบบนี้เสมอไปนะโอเคถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราทั้ง3คนด้วยถ้าพร้อมแล้วผมจะเดินทางไปหากอลล่านะครับไปโอเคทุกคนไปเลยดีกว่าสวยไหมสวยดินี่คือเป็นห้วยหรือน้ำตกก็ได้ไหลมาจากทำกอลล่าเนี่ยนะทางผ่านทางกบล้ำเลยเห็นไหมเนี่ยเถาวัลย์ยักษ์นี่เห็นไหมเห็นดิโอ้โหมีเถาวัลย์ยักษ์ด้วยดูดิทุกคนคนพี่แม่งโคตรสมบูรณ์อุดมจัดเลยอ่ะมึงหมายว่าพวกเผ่าลิงเผ่าขนป่าเขาตายเนี่ยขึ้นไปน้ำผ่านเลยนะไหนเห็นป่ะเส้นทางว่าแล้วทำไมผมไม่เคยเห็นเถาวัลย์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกใหญ่จริงอย่าบอกนะเนี่ยสัตว์ใหญ่เยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเพื่อนบอกว่าเป็นที่ที่น้ำเนี่ยไหลมาจากถ้ำกอล่ำนะฮะดูดิเป็นหน้าผาหมดเลยอ่ะขอให้มีค่าไปที่เหนือจ้ะอย่างแรกมีทำเถอะเราจะไม่ส่งเสียงดังอ๋อไม่ส่งเสียงดังแต่ว่าเรามาหาเขาเจตนาดีไม่ได้มาร้ายเราจะไม่วกวกวุ่นวายได้ใช่โอเคเขาที่บอกไว้ก่อนกดให้เป็นกฎเดี๋ยวได้ภาวนานะขอให้เขาอะให้พาเราไปนะดูดิมีอะไรแปลกๆเยอะเลยวะหนูอะใช่ปะแปลกๆเยอะเลยนะพวกตุ๊กี้อะแปลกๆนะเนี่ยอันนี้น้ำนี่ไหลมาจากถ้ำกอล่ามใช่ไหมปูไงปูปูตัวใหญ่ปะไม่ใหญ่แต่ว่ามันยืนรู้แต่อุดมสมบูรณ์นะทีเนี้ยว่าไงแล้วเนี่ยหนูไปน้ำโคตรเย็นเลยไม่ตื่นเต้นไหมอะไรนะตื่นเต้นไหมถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่แล้วตื่นเต้นมากๆด้วยในไหนก็ผมมานอนบ้านเพื่อนแล้วนะต้องจัดหนักจัดเต็มแน่นอนบอกครับไม่ได้มาบ่อยนะใช่ไม่ได้มาบ่อยอยากให้นอนค้างไปกลับแม่งหลายร้อยกิโลเลยไหวใช่ปะไปกลับแม่งไกลว่ะโอ้โหเนี่ยใหญ่เป็นหน้าผาหมดเลยนะว่ะตอนนี้จริงบอกว่าสวยเนี่ยสวยปะสวยดิลมน้ำแม่แรงพอสมควรเลยดูดิเป็นหน้าผาหมดเลยอ่ะผมดีใจมากๆตื่นเต้นว่ะคือแต่แม่งตัวเล็กอย่างเงี้ยตัวเล็กก็คุ้นนะลองให้กอลันพาเขาทำไหมได้ไหมอยากลองเขาไหมอยากลองเขาทำมากเพราะว่าเขาเราไม่มีไฟฉายนี่วะมีไหมกูมีมาให้มันเออจัดมาบอกว่าเขาอะไม่ดุร้ายนะเขาแค่ป้องกันอ๋อเขาไม่ดุเขาห่วงพื้นที่เขาบอกตอนเปิดคลิปเราขอให้ก่อนละใช่นี่คือขนมยำอ๋อโอเคเดี๋ยวรู้ว่าจะลองขอเขาให้ว่าอยากให้ก่อนละพาเพื่อนเขาไปในตัวเล็กกว่าเราพาไปในถ้ำใช่ป่ะได้เลยได้ลองดูก่อนต้องดูนะว่าเขาโอเคหรือเปล่าได้ถ้าเขาถ้าเอาแบบนี้กว่าถ้าผมมีบุญเนี่ยผมจะได้เขาทำก่อนละนะดูดิสถานที่อยู่เนี่ยตรงนี้เป็นหน้าผาแต่ผมรู้สึกว่าแฟนน่าจะเป็นคนที่แบบว่ามีความสว่างนะแล้วก็มีพวกอะไรวะเซนใช่ผมมีเซนนะเดินทางไปไหนจะรู้สึกได้เลยเราใกล้ถึงเขตทำแล้วใกล้อย่างความเงียบนี่ได้ไหมโกโก้วายนะทุกคนครับเขาตกใจหลังจากนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะไม่อธิบายเลยเพราะว่ามันเป็นกฎของเพื่อนบอกว่าต้องเงียบนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าผมจะพูดมากไม่ได้แล้วนะฮะ
ื่อนบอกว่าทำอยู่ข้างทำทำทำเพื่อนบอกอยู่ทำข้างหน้านี่เองเนี่ยตรงข้างหน้านี่เลยโอ้ใช่เว้ยน้ำมันไหลมาจากถ้ำทางเดินลำบากมากทุกคนบังคับให้ใครเชื่อนะความเชื่อของบุคคลใช้วิจารณญาณกันแล้วชมนะใช่ใช่ใครดูข้อความบันเทิงก็ได้นะใครดูแบบว่าเราไม่ให้ทุกคนมาเชื่อทุกคนนะดูข้อความบันเทิงได้แล้วจะสะดวกเลยแต่ไม่รู้ว่าใครที่มาแล้วไม่ดีใช่ไหมใช่ดูดิเป็นไงสวยไหมสวยมากแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวนะใช่แฝงไปด้วยความน่ากลัวดิไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในโอ้ใหญ่นี่มันน่าจะเป็นกินมาก่อนชิ้นสองโอ้ยนี่ใช่ไหมนี่ก็ทำหนึ่งนี่ก็หนึ่งทำใช่ป่ะแต่เราไม่สามารถขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ขอขึ้นมาคิดแบบเรามาเที่ยวใช่ใช่ก็ถ้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่แห่งนี้นะครับพวกลูกทั้งสามคนไม่ได้มาลบหลู่อะไรนะวันนี้แค่อยากจะเดินทางมาหากอลัมในป่าขอให้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเดี๋ยวว่าคุ้มครองพวกเราด้วยนะครับมีอายุหลายร้อยปีแล้วโหอย่าว่าได้หลายร้อยหลายพันปีก็ได้เคยมีท่านฤาษีมานั่งสอนเทศไอ้ตัวกะลัมที่นี่นะอ๋อท่านฤาษีเคยมาเทศด้วยให้มันมีเหตุผลเงี้ยเคยมานั่งเทศตรงนี้เห็นต่อตาเลยคือแบบท่านฤาษีก็หายไปกับตาเลยแล้วมันเย็นมากสถานที่ตรงเนี้ยไปจุดที่เราเจอกะลัมประจำมันเป็นจุดทางเข้าถ้ำกะลัมไปคือเราเดินป่าเนี่ยเราต้องให้เกียรติป่าด้วยนะเราอย่าวกเวกวายนะทุกคนบางคนเนี่ยผมเห็นเดินป่านี่ชอบตะโกนลั่นป่าท้าทายเจ้าที่เจ้าอะไรยังมันเป็นแบบน่าอะไรแวบแวบวะเดี๋ยวลองเดินเดินเขาจะมีอะไรอะไรแวบแวบขาสั่นหมดเลยเนี่ยเออตื่นเต้นนี่ขาสั่นหมดเลยวะใครคนดีดีมากแกมาเจอกอลัมนี่คนนี้ใหญ่ใครสวัสดีครับเว้ยเล็กไปก่อนเลยไม่กล้าไปก่อนเลยใหญ่ใหญ่มาคู่พี่เราไม่เคยเจอมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยแข็งมาคู่แข็งทุกคนดีเลยไม่ได้แข็งไม่เคยเจอสองคนเลยจะมาเจอคนเดียวอุ้ยเราเจอดีเพื่อนคนนั้นพอรู้มันพาคนมาแล้วมันรู้ว่าไม่เคยเจอพี่ตะแข็งแล้วพอดีเป็นเพื่อนผมครับสวัสดีครับกอล่ามเพื่อนผมปลอดภัยและไม่อันตรายไม่ต้องกลัวครับทั้งสองคนเนี่ยครับไม่เคยเจอสองคนแน่อ๋อนี่เรากอล่ามสองคนใช่ไหมไม่เคยเจอไม่ปกติอ่ะมาเจอคนเดียวอ๋อปกติเจอคนเดียวพอดีผมอีกคนมาจากไหนเป็นเพื่อนกันเปล่าเอาของมาให้ท่านนะครับของกินของกินครับขนมน้ำครับขอไปเอาของมาให้ก่อนนะไปเลยไปเลยจะให้กับตัวไหมไม่กล้าให้ว่ะจะเสียวตังค์ใหญ่ไปเออเดี๋ยวไปก็ใหญ่ได้แต่ถ้าไปให้คนเดียวไม่กล้าแต่อย่าตกใจเพราะเขาไม่ให้คนเลวร้ายว่ะแต่เราเนี่ยเรามีหลอกล่อได้หมดแก๊งจับชาติทำไมวันนี้ผมเจอสองคนนะครับอ๋อเป็นเพื่อนเลยเป็นเพื่อนกันพามาเที่ยวเหมือนจะกลัวๆมันไม่ค่อยเจอคนหรือเปล่าครับไม่ค่อยเจอพวกผมใช่ไหมครับใช่ใช่ได้ไหมจะของเขาให้ไหมไม่กล้าให้วะงั้นเดินตามไปเรื่อยแล้วเออเดินตามไปดีกว่าเล้งไม่มาเหรอเออมากลัวครับนั่งกลัวขอบคุณเหมือนท่านได้ไหมครับกลัวไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนเขาเพิ่งจะอยู่มาไม่นานหรือเปล่าครอบครัวคนแล้วทุกคนแล้วครอบครัวคนเมืองแล้วแฟนเจอไหมเจอผมขอโทษนะครับผมขอดูสร้อยหน่อยได้ไหมครับอยากให้เพื่อนผมเห็นสร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนะนี่คือสร้อยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผมนับถืออ๋อสร้อยที่เขานับถือสร้อยที่คนรับแร้ให้ผมมาไม่เอาไม่เอาครับผมไม่เอาครับผมแค่อยากให้เพื่อนรู้ว่ามีสร้อยอยู่กับสาธุกับท่านก็ตอนนี้อยากให้ช่วยเหมือนกันสร้อยมี3เส้นอ๋ออีกเส้นนึงอยู่ที่ตัวพระราตรีแดงที่เคยได้ดูคลิปดูนั่นแหละผมไม่รู้ว่ามี2คนนี้ผมจะเอามาเยอะกว่านี้ครับเออเว้ยมันแค่นี้ไงถ้ารู้สองคนเรามาเยอะกว่านี้ใช่ใช่แล้ว
มันท่านอยู่กันสบายดีไหมครับแล้วบาดแผลเนี่ยที่โดนในตัวนั้นทำร้ายแล้วแกไปแช่น้ำทักษิณมาแน่เลยท่านครับผมจะขอรบกวนหน่อยได้ไหมครับจะขอพาเพื่อนเข้าชมในถ้ำหน่อยได้ไหมครับได้ไหมเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยขาสั้นเลยครับท่านครับแล้วผมสามารถเอามือถือเข้าไปเนี่ยนะเข้าไปใช้ได้ไหมอุปกรณ์ยังไงอ้าวท่านไม่ให้เอาโทรศัพท์เป็นกฎอย่างคือกฎความลับอ๋อไม่ให้เอาเข้าไปในถ้ำเลยเข้าไปในตัวได้อย่าเก็บมันกลัวๆไปนะครับแล้วก็ชินตัวนี้มันจะกลัวๆนะเพราะมันไม่ชินนะใช่ตัวนี้กลัวนะโอ้ยกลัวด้วยเนื้อยังไงหรือว่าเปลี่ยนใจไม่เข้าแล้วนะคือถ้าแต่นานมาทีตัวผมเองอ่ะอยากเข้าอยู่แล้วแต่ที่อยากเข้าเนี่ยอยากให้พี่พีเอฟซีเนี่ยได้เห็นข้างในด้วยแล้วก็พี่พีเอฟซีของพี่แฝดพาไปเรื่อยด้วยอ่ะก็คือผมอ่ะเคยคิดจะเข้าไปข้างบนแต่ว่าผมไปเจอเนี่ยงูใหญ่งูจอดเลยแล้วมันมาเหมือนเขามีคนเฝ้าแทนอยู่ข้างบนเนี่ยนี่ผมกลัวนะคนนั้นอ่ะเขาแบบกลัวคนอ่ะขาสั่นว่ะเพราะว่าเขาเพิ่งมาเจอเราไงอ๋อเพิ่งเจอเราจนชินแล้วแต่ตรงนั้นเขาเพิ่งเจอเราคนนั้นโอ้ทุกคนผมเจอกอลัมตัวเป็นๆเลยนะฮะวันก่อนไปนะจากกอลัมโคตรสวยสวยไหมสวยนี่อันนี้คือที่สำรองสำรองนะอ๋อแต่ที่หลักๆเขาอยู่นู้นโคตรสวยอ่ะนี่เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวคนนี้สมบัติแล้วหรอโอ้ฉลาดมากทุกคนก็ขนย้ายไปที่ถ้ำนึงแล้วเราจะบอกพิกัดถ้าบอกพิกัดขาดอันตรายมากสำหรับตัวเขาไอ้นี่พวกโจรที่ดูคลิปเนี้ยเราไปเดินตามไปจบเลยเอาไงจะเข้าไหมเชื่อป่ะขอบคุณเจ้าท่านไม่ให้เอาโทรศัพท์ไปเลยเหรอไม่ให้เข้าทำไม่เอาทั้งหน่อยไม่ได้แล้วก็ออกมาเออท่านเอามาตรงนี้นะครับนิดเดียวขอนิดเดียวได้ไหมครับท่านผมขอเลยครับได้นิดเดียวได้ทุกคนครับถือว่าเป็นบุญของพวกเรามากๆเลยนะขอรับฝากก่อนไหมเดี๋ยวมันจะติดทำนะไม่เป็นไรนี่มีไฟฉายนะทุกคนท่านกอล่ามเขาอนุญาตให้ผมเนี่ยถ่ายให้ดูข้างในนะคือตรงมาขึ้นสายมือมันจะลึกมากแล้วจะแข็งถ้ามีข้างในเฝ้ามันเขาแบบระแวงนี่ไงใช่นู่นก็อีกคนนึงอ๋อเขาอาศัยในถ้ำใช่ไหมทุกคนก็คือเป็นทางขึ้นไปข้างบนอ๋อเป็นทางขึ้นท่านก่อล่ามเขาให้เราถ่ายได้แค่นี้นะฮะก็คือได้แค่นี้จริงๆห้ามเอามือถือเข้าอืมถ้าเข้าไปอะได้แต่ว่าห้ามเอาสื่อด้วยนะนี่เจอท่านเขาไล่ออกแล้วผู้คนปลอดภัยที่นี่เขาไล่ออกแล้วเขาไล่ออกเราจะแหกกฎไม่ได้นะเว้ยไม่ได้กฎระเบียบของเขาเราต้องทำตามกฎทุกอย่างซึ่งเขาต้อนรับเราดีถ้าเรามาไม่ดีรอบหน้าเรามีโอกาสมาแล้วใช่แน่หลายคนนะที่มาแล้วมาเสียงดังแล้วก็จ้องจะเอาของอยากนั่งคุยใช่ไหมก็อยากนั่งคุยนั่งคุยยังไงกันเดี๋ยวนั้นเอางี้ตั้งกล้องนี้ไว้แล้วถ่ายเข้ามาแล้วให้เห็นหน้าทำอะไรสวยๆให้พี่เอฟซีดูพร้อมกันเลยนี่ไงมิสเตอร์แฟงได้เห็นตัวเต็มๆใช่ไหมซึ่งก็บอกว่ามิสเตอร์แฟงเป็นคนมีบุญทุกคนท่านมากินขนมด้วยกันได้ทุกคนเพื่อนบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนมีบุญมากเลยนะมากเลยนะที่ได้เห็นท่านกอล่ามเนาะน้อยคนที่จะเจอนะบอกอืมน้อยคนที่จะเจอนะเพื่อนบอกนะฮะคนก็เฟลนะโชคดีมากเจอสองคนเนี่ยบอกเลยเนี่ยนะคุยตื่นเต้นหัวคลิปนี้เหมือนท่านนี้เขาตัดผมอะไรใช่ป่ะแล้วมันพยานที่มีไฟเขาตัดผมปะเห็นปะเห็นเป็นทำปะเห็นเขาตัดผมเขาตัดผมเลยเขาตัดผมท่านไม่ต้องคิดมากผมเพื่อนผมไว้ใจได้ครับท่านนี่คนนี้ผมเป็นแบบว่ารู้จักผมดีครับผมรู้จักเขาดีครับใช่ครับท่านผมมาดีครับท่านเขาเรียกเข้ามาอ๋อเขาเรียกเข้ามาเหรอด้านข้างเลยก็ได้ไกลกว่าไกลเดี๋ยวไม่น่าเชื่อว่าท่านกอล่ามเนี่ยที่อยู่ท่านก็เรียกผมเข้าไปหาแล้วก็
ขอจับมือผมนะแล้วก็สื่ออะไรสักอย่างสื่ออะไรสักอย่างนึงนะไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่าท่านจับมืออันนี้เห็นอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันจะใช่หรอครับที่ว่าเขาเสียบมือเซนหรือเปล่าคนมีเซนเนี่ยผมก็บอกว่าคือกับอะไรได้คนดีคนดีคือคนดีครับความดีครับท่านก่อนล่างเขาบอกว่าผมเป็นคนดีนะทุกคนบอกว่าเป็นคนดีนะครับท่านครับคนนี้ผมพาเพื่อนมาแล้วอยากจะให้ท่านแบบไปอาบน้ำเพื่อติดล้างสิ่งแบบว่าความเหนื่อยล้าแล้วความที่แบบว่าสิ่งไม่ดีเข้ามาไม่ได้ครับรถแรงต้องขอรถแรงก่อนนี่ไงแล้วจะได้ขอขวักผมไปใช่ป่ะไม่อนุญาตไม่ขอรถแรงแอบพาไปคนห้างโดนรถแรงลงโทษไม่ดีในคนนี้มันตักเตือนนะน้องพี่ผ่านท้องแย่เหรอแล้วท้องแย่เหมือนกันแล้วเขากลัวเขาจะใช้เอากลัวเขาไม่เชื่อคนเอากลัวนะใช่คนสามคนตายด้วยซึ่งผมมันก็ตกใจเจอสองคนแล้วก็ท่านเนี่ยใจดีมากเลยคือแบบว่าเรียกเราเข้าไปหาอะไรแบบเนี้ยถ้าเหมือนของเราดูแล้วเราไม่มาร้ายอ่ะเรามาด้วยความเป็นมิตรเพื่อสร้างมิตรในทีมของไม่ใช่ว่ามาปุ๊บจะต้องจะเอาสมบัติเขาต้องจะเอาของมีค่าของเราไม่หวังสิ่งนั้นเลยเดี๋ยวเราโอเคไหมก็มิตรแฟนก็ดีใจมากที่เจอแล้วก็เจอสองคนด้วยผมก็ยินดีเจอสองคนเจอสองคนนะพร้อมกันบอกว่านี่ท่านนี่มีน้องก็สองคนมีน้องคนนี้ใช่เป็นครอบครัวเหรอครับตอลัมเป็นอยู่เป็นครอบครัวเหรอเป็นเพื่อนกันเหรอไม่ใช่เป็นอาณาจักรอาณาจักรเหรออาณาจักรตอลัมผมว่าต้องมีมากกว่าสองมากกว่าสามเยอะยังเจอว่ะถ้ามีโอกาสน้อยมากที่เจอผมอยู่อะไรตรงนี้แต่ว่าส่วนตัวผมเองอะดีใจนะตอนเนี้ยได้เห็นท่านเนี่ยได้เห็นท่านแล้วก็ท่านเหมือนแบบไม่ได้คิดว่าเรามาร้ายอะไรแบบนี้ต้อนรับดีมากแล้วก็ออกมาให้เราเห็นเห็นแบบนี้นะแต่ยินดีผมได้ใช่เราก็กลัวระแวงใช่แล้วกลัวบอกเพื่อนบอกเพื่อนของท่านนั้นกลัวผมไม่มาทำร้ายทุกคนผมจะเล่าอะไรฟังคือแบบเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะก็รับมาสอนพูดกับทุกครูสอนเพื่อนขอพูดกับทุกไม่น่าเชื่อนะทุกคนว่าท่านกอลัมเนี่ยเรียกผมเข้าไปแล้วก็จู่ๆเนี่ยขอจับมือผมนั้นเนี่ยเขาขอจับมือผมเนี่ยแล้วก็เขาเนี่ยเหมือนแบบดูสัมผัสแล้วก็ท่านก็บอกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีอะไรแบบนี้โอ้ยผมฟังแล้วผมชื่นใจมากเลยนะฮะชอบกินมากอร่อยท่านกอลัมบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนดีท่านก็เลยแบบจับมือผมแล้วก็ท่านก็ไม่ได้มีท่าทางที่แบบจะทำร้ายอะไรผมเลยนะผมดีใจมากเลยข้ามเยอะมากเลยเนี่ยดูดิยักษ์อยู่ข้างบนนะอ๋อมีงูยักษ์ด้วยข้างบนอยู่ข้างบนใช่ๆเนี่ยน่าจะเป็นรูนะยังไงขึ้นไปยังตกใจแทบไงนะไม่ตกมาแบบตกใจเนี่ยนะแต่กูรู้ว่าถ้าเป็นงูอยู่นะคือเป็นงูเจ้าที่แน่เขาแค่เฝ้าเราไม่ลุกลามไม่แบบถึงขั้นแบบต้องไปโวยวายหรือว่าจะเอาให้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราแค่ไปดูว่าก็มีใครอยู่ไหมแค่นั้นแหละอันนี้คือสบายใจมากเราได้เจอของแล้วสบายใจดิพร้อมกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นคือเจอ2คนอ๋อปกติเนี่ยเจอท่านคนเดียวใช่มั้ยเจอแค่คนเดียวอย่างเงี้ยอ๋อวันนี้เจอ2คนเขาน่าจะพาญาติเพื่อนเขาหรือเปล่าเนี่ยคนที่อยู่ในแบบคนเผ่าเดียวกันนะที่เราเป็นชนเผ่าหนึ่งอ่ะที่บางคนอ่ะไม่รู้จักบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่เรามีโอกาสได้เจอได้เห็นเหมือนเราก็อยากจะแต่ทําไมว่าที่ดูพวกเขาเนี่ยเป็นคนจับเมืองรับแร่ด้วยอ๋อเขาก็เป็นคนจากเมืองรับแร่เป็นเรียกว่าส่งมาอยู่ตามถ้ำเพราะเขาของมีค่าในถ้ำเรียกว่าส่งมาเขาของมีค่าในถ้ำต่างๆจากเมืองเพราะว่ามีพวกกันกบฏหรือเปล่าหรือว่าก็ส่งทางเท่านั้นดีใจมากเลยผมก็ไม่ต้องกวนนะผมก็จะเดินทางกลับนะท่านเพราะว่าท่านจะพักผ่อนกันอ
ก็ดีใจนะได้เจอคนชื่อดีใจสิตื่นเต้นไม่หยุดไม่หายเนี่ยดีใจมากกลัวนะคนนั้นกลัวใหญ่เลยเขาบอกเพื่อนเขาไม่ต้องกลัวเพราะเขาไม่เคยเจอแบบพวกเราไงที่อยู่แล้วก็ต่างกันแล้วการแต่งตัวก็ต่างกันแล้วใช่ไม่กลัวครับไม่กลัวไม่ทำอะไรครับปลอดภัยปลอดภัยอยู่กับอยู่กันได้ง่ายนะใช่แล้วก็อีกอย่างดูดีน้ำไหลผ่านตลอดผ่านถ้ำนะเนี่ยน้ำนั้นเห็นคือไหลผ่านถ้ำกว่าใช่ไหลผ่านถ้ำจริงเนี่ยไหลไปนู่นเลยอ่ะแล้วน้ำใสมากสังเกตป่ะใสขึ้นเลยใสมากมากเลยทุกคนเหมือนน้ำแบบว่าคัดกรองมาอย่างดีก็เคยลองกินน้ำดูนะทุกคนน้ำแบบว่าเหมือนว่าเราอาบดีสดชื่นกับน้ำบ้านเยอะเลยเหมือนว่าท่านกอล่ามเนี่ยแกจะให้พรผมด้วยนะเมื่อกี้แบบว่าให้ท่านเอาน้ำเนี่ยแปะหัวได้ไหมได้ไม่กล้าบอกอ่ะเพื่อนกันใช่ครับใช่เพื่อนกันครับท่านอ๋อเป็นเพื่อนกันอ๋อใช่ครับเพื่อนกันอ๋อท่านก็ล่ำดูว่าเป็นเพื่อนกันจะให้ขอนิดนึงได้ไหมให้ท่านเนี่ยเอามือผมหัวให้หน่อยกับน้ำนะกับน้ำอ่ะท่านครับเดี๋ยวพอดีเพื่อนผมอยากให้เอาน้ำครับแปะหัวใส่หัวหน่อยครับใส่หัวได้ไหมครับท่านได้สาธุคืออาจจะเนี่ยเราก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่ก็ผมก็เชื่อเรื่องของโชคลางต่างหรือว่าเรื่องของบุญคุณโทษอ่ะผมว่ามีจริงนะผมนั่งตรงนี้ท่านไปนั่งตรงนั้นได้นะครับใหญ่บอกให้ท่านอยู่นี่นะครับเดินนั่งบนนี้ก็ได้ที่นี่ได้ครับมันไกลเกินนะอายุยืนมากเลยนะอายุยืนยังไงแฟงสบายตัวไหมรับที่สวนมีระบบระเบียบมากเลยยังไงรู้สึกผ่อนคลายนะผ่อนคลายไหมผ่อนคลายมากโอเคมากเลยรู้สึกแบบโล่งๆนะโล่งๆผ่อนคลายใช่ใช่ท่านครับขอบคุณมากนะครับท่านขอบคุณมากนะครับเป็นการคือใช้ภาษาเราแบบไม่เก่งไม่คล่องเดี๋ยวเราพยายามพูดไงเพื่อนกันเนี่ยเดี๋ยวไม่อยากรบกวนท่านแล้วเราไปให้ท่านพักผ่อนเดี๋ยวมีโอกาสผมจะพาเพื่อนมีบุญมากพาเพื่อนเอาของกินมาให้ท่านนะครับจังจังผลไม้อ๋อผลไม้อ๋อท่านมาทำมาให้กินนะครับครับท่านเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับกลัวทุกคนนะฉะนั้นกลัวไม่ได้ระแวงยังแบบไม่คุ้นเคยเอาไว้เสียดายครับแม่ครับโอเคนะเดินทางกลับดีกว่าใจเราไม่อยากดีใจดีไม่อยากรบกวนใจแบบวิธีทำมาเจอแบบว่าไม่เสียเที่ยวโอเคเดี๋ยวผมจะปิดกล้องไปพร้อมกับท่านกอล่ำไปเลยตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เราจะเดินทางกลับโอเคนะทุกคนท่านก็น่าจะต้องเดี๋ยวผมขอลากลับก่อนนะครับท่านอ๋อท่านจะขอกอดจับมือจับมือหรือเปล่าจับมือบอกลาแล้วรับอำลาครับท่านขอบคุณมากครับท่านเดี๋ยวไอ้พบกันใหม่เดี๋ยวผมเอาของมาให้กินนะครับผลไม้นะครับเดี๋ยวพาขอบขึ้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับโอเคครับท่านเดี๋ยวผมขอลากลับนะครับครับคือวิธีไหว้เขานะครับวิธีเคารพครับผมไปทุกคนสบายใจมากโอเคทุกคนถ้ายังไงก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นมากก็ถือว่าภาวะสันมาคอนเฟิร์มใช่ใช่พี่แฟงอ่ะจะเรียกว่าภาวะสันเพราะว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงชื่อว่าสันนะใช่ชื่อพร้อมมากนะโอเคทุกคนยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะโอเคเดี๋ยวไปแล้ววันนี้
ขอบคุณท่านมากๆผมมีบุญนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ